ไปดูงบของอีก2บริษัทนะฮะมาสเตอร์กับทาง Warwick Sport เป็นยังไงครับครับก็ถือว่าเป็นหุ้นน้องใหม่2หุ้นที่ออกมาผลประกอบการค่อนข้างจะโดดเด่นนะฮะไปดู Master Style ก่อนนะครับงบออกมาล่าสุดเมื่อเช้านะครับในปี2565นะมีกำไรสุทธิอยู่ที่302ล้านบาทเศษๆนะครับก็เพิ่มขึ้นถึง 85% นะฮะเกือบ 86% นะครับเมื่อเทียบกับปี2014ที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่162ล้านบาทเศษๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญเลยนะครับเพราะว่าตัวของรายได้เองก็เติบโตถึง 124% นะครับตัวรายได้นะครับก็ถือว่าจาก659ล้านบาทก็มาเป็น 1,400 ล้านบาทแล้วก็อัตรากำไรขั้นต้นนะฮะในแง่ของขอไว้กำไรขั้นต้นนะครับอยู่ที่ระดับ841ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นจากปี2014ที่กำไรขั้นต้นอยู่ที่347ล้านบาทอันนี้ก็ถือว่าออกมาผลประกอบการค่อนข้างจะโดดเด่นเลยนะฮะสำหรับตัวของมาสเตอร์หุ้นน้องใหม่นะครับถือว่ามีการขยายตัวที่ชัดเจนมากขึ้นนั่นเองนะครับคือดูจากโครงสร้างทางธุรกิจแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามไปดูผลประกอบการในช่วงไตรมาสหลังจากนี้นะฮะแล้วก็ไตรมาสถัดๆไปซึ่งมีแนวโน้มว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องครับโครงสร้างธุรกิจไม่ว่าจะเป็นนี่แหละฮะรายได้จากการสัญญกรรมรายได้จากการดูแลผิวพรรณรายได้จากการปลูกผมและดูแลเส้นผมรายได้จากการดูแลหลังจากศัลยกรรมครับนะฮะรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลอื่นแน่นอนฮะมันเป็นธุรกิจที่ต้องบอกว่าอินเทรนด์สุดๆแล้วตอนนี้แหละแล้วก็ด้วยศักยภาพนะฮะของทาง Master Style เองเนี่ยก็น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผลประกอบการสามารถเติบโตเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องหลังจากนี้จากของเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับแต่ที่น่าจับตามองเพิ่มเติมเนี่ยคือเขาได้เงินระดมทุนจาก IPO ไปแล้วครับจะมีการนำไปต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการซื้อกิจการอื่นเข้ามาเพิ่มเติมอีกด้วยหรือไม่อย่าลืมว่าการซื้อกิจการอื่นเข้ามาในธุรกิจลักษณะนี้เนี่ยมันไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มฐานกำไรให้กับบริษัทนะแต่มันเป็นการลดคู่แข่งหรือในทางการตลาดนั่นหมายถึงลดคู่แข่งที่จะมาช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดไปอีกนัยยะหนึ่งคือเป็นการเพิ่ม market share ให้กับตัวเองนั่นเองนะฮะก็น่าติดตามดูทั้งในส่วนของ organic growth และ inorganic growthนะฮะว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรสำหรับทางมาสเตอร์ในช่วงต่อจากนี้ด้วยอีกหนึ่งหุ้นน้องใหม่ที่ก็เพิ่งจะเข้ามาทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่นานนี้นะครับกรณีของ Warwick Sport คุณสุภชัยครับครับเห็นว่างบออกมานี่ก็เติบโตโดดเด่นทีเดียวถือว่าโดดเลยนะกระโดดเด่นทีเดียวนะครับเอาดูรายได้รวมก่อนนะฮะปรากฏว่ารายได้รวมเนี่ยเติบโตประมาณสัก 100% นะครับจากเดิมนะรายได้รวมปี64เขาอยู่ที่ประมาณสัก660ล้านบาทนะครับแต่ว่าปี65 1,074 ล้านบาทนะครับเติบโตมาประมาณ 100% นะฮะขณะเดียวกันกำไรสุทธิฮะปรากฏว่าเติบโตมาประมาณ 800 กว่า%นะครับจากเดิมเนี่ยกำไรสุทธิปีก่อนหน้านะครับปี64เนี่ย11ล้านเศษนะครับแต่ว่าปี65กำไรสุทธิอยู่ที่128ล้านบาทนะครับก็ถือว่าเนี่ยฮะเติบโตมาถึง 800% เลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหุ้นที่พอเข้าตลาดมาเติบโตค่อนข้างจะมากแต่อันนี้คือต้องบอกนะครับว่าเป็นผลประกอบการที่ออกมาก่อนที่จะเข้าตลาดนะพอหลังจากตลาดเนี่ยมีการระดมทุนไปต้นทุนทางการเงินที่ลดลงต่างๆเนี่ยก็น่าจับตาว่าปีนี้เนี่ยจะเติบโตแบบก้าวกระโดดได้เหมือนปีที่ผ่านมาหรือเปล่านั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหุ้นที่น่าจับตามองเช่นกันคุณสุภชัยคือต้องบอกว่าตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมี IPO ครับเข้ามาซื้อขายในตลาดรองเนี่ยอยู่เป็นจำนวนมากก็จำนวนหลายหลักทรัพย์ด้วยกันครับนะแต่ก็ผลงานโดยรวมเนี่ยอาจจะอยู่ในเกณฑ์กลางๆครับไม่ได้ดีโดดเด่นนะฮะไม่ได้แย่ไปซะทีเดียวแต่ก็ต้องบอกว่าหุ้นอย่าง Warwick Sport เช่นเดียวกับ Master Style ครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งหุ้นนั่นคือห้างทอง Auroraนะฮะคือ3หุ้นนี้ต้องบอกว่าโชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นทั้งก่อนเข้าแล้วก็หลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ละในแง่ของราคาหุ้นเองก็ถือว่ามีเสถียรภาพนะฮะแล้วก็ดูยังแข็งแรงแข็งแกร่งพร้อมจะมีการยกฐานขึ้นตามทิศทางผลประกอบการที่จะเติบโตขึ้นนะฮะก็ Warwick Sport มีโครงสร้างทางธุรกิจที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะฮะแล้วก็ดูศักยภาพรวมถึงแนวโน้มการเติบโตเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งหุ้นที่ควรจะต้องเฝ้าจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับ